และศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวก็มาขอสดตาไปสำหรับเรื่องราวตอนนี้เป็นเรื่องแก้ปัญหาเรื่องท่อนไม้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วค่อยๆวินิจฉัยใช้ปัญญาต้านเลยด้วยในความมีว่าวันหนึ่งพระเจ้าเทวราชทรงคิดจะทดลองมโหสถจึงได้ให้นำท่อนไม้ได้เขียนมาแล้วก็ตัดเอาแต่เพียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงก็เรียบร้อยดีแล้วจึงได้รับสั่งให้ไปยังบ้านป่าจีนยะลามัจฉคามให้ชาวบ้านพิสูจน์ว่าท่อนตะเคียนนี้ข้างไหนเป็นข้อนข้างไหนเป็นปลายหากไม่มีผู้ใดบอกได้จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะแล้วก็ 4,000 บาทสมัยโน้นชาวบ้านป่าจีนยะลามัจฉคามหมดปัญญาไม่มีใครบอกได้จึงไปหาศิริวัฒนะเศรษฐีขอเรียกมโหสถบัณฑิตมาพิจารณาอาจจะรู้ได้ท่านมหาเศรษฐีเยคนไปเรียกลูกชายมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทราบท่านมโหสถพิจารณาดูท่อนตะเคียนแล้วก็คิดว่าพระราชาคงประทานท่อนตะเคียนมาเพื่อทดลองปัญญาของเรามโหสถบัณฑิตข้ามดูก็รู้ว่าข้างไหนเป็นโคนข้างไหนเป็นปลายท่านลูกหลานที่รักคิดออกไหมข้างไหนเป็นโคนเป็นปลายแต่ได้ว่าผู้ให้ไปจัดกับมหาชนจึงเอาได้มาเพาะตรงกลางท่อนตะเคียนแล้วไปวางไว้บนน้ำถือปลายได้ไว้พอวางบนน้ำทางที่เป็นโคนก็จมเพราะมีน้ำหนักมากเห็นไหมโอ้โหสดเจียนท้ามหาชนว่าท่อนตะเคียนนี่ทางด้านโคนหนักหรือว่าด้านปลายหนักแล้วได้ตรงโคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนปลายมันเกิดทีหลังน้ำหนักเป็นเนื้อของไม้เนี่ยมันแน่นไม่เท่ากันคนเนื้อมันแน่นกว่าจึงมีน้ำหนักสูงกว่าไม้ชนยังกล่าวว่าทางโคนหนักกว่าจ้ะไม้สดเนื้อสดยังกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นส่วนที่จมน้ำนั่นแหละเป็นโคนยังบอกกับชาวบ้านและคนที่นำท่อนตะเคียนมาให้ไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชตามที่มโหสถบอกให้บรรดาชาวบ้านนะชาวบ้านยังได้บอกแกคนที่นำท่อนตะเคียนมาบอกว่านี่โคนทั้งนี้จ้ะพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทัยในความฉลาดของมโหสถมากรับสั่งอาถรรพ์อาจารย์เสนกคือสี่คนน่ะท่านอาจารย์ผู้จอมวิทยาถามว่าจะควรนำมโหสถมาได้แล้วหรือยังท่านเสนกก็ให้ทดลองต่อไปอีกไม่ยอมนี่มาในเรื่องปัญหากะโหลกศีรษะยุ่งแล้วสินะพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะชายและกะโหลกศีรษะหญิงอย่างละหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ชาวปราจีนยะลามัจฉคามทำนายดูว่ากะโหลกไหนเป็นกะโหลกศีรษะของผู้ชายและกะโหลกศีรษะของผู้หญิงลูกหลานฟังและคิดตามนะจ๊ะนึกออกไหมมันแปลกกันตรงไหนหากไม่มีใครรู้จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะชาวบ้านจะไปนำมาให้มโหสถดูมโหสถเห็นก็รู้ทันทีโดยที่แสกกะโหลกศีรษะของชายมันตรงเห็นไหมแสกกะโหลกศีรษะของหญิงคดไอ้แสกนอกจากมาตรงกลางที่จะวัดตั้งแต่ดั้งจมูกขึ้นไปหาท้ายทอยเนี่ยถ้าของผู้ชายตรงถ้าของผู้หญิงก็คดความจริงนี่หลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เคยสังเกตแต่ว่าลูกหลานที่รักถ้าฟังแล้วก็เวลาใครเขาตายเขาเผาแล้วไปดูกะโหลกศีรษะว่ามันเป็นจริงตามตำรานี่ไหมที่เราจะเพิ่งเชื่อนะฟังแล้วก็ใช้วิโสทข้อนี้วิโสทได้อย่างเรื่องไม้ก็เหมือนกันเล่นให้เท่ากันแล้ววัดให้ถึงกลางพอดีเอาเชือกไปผูกแล้วก็ลองจมน้ำดูว่าท่านไหนมันจมก่อนท่านไหนจมก่อนก็เป็นโคนทั้งที่จมไม่ทันหรือว่ามีการลอยขึ้นมานิดๆเท่านั้นเป็นปลายสำหรับกะโหลกศีรษะนี่สังเกตง่ายถ้าทางที่ดีแล้วก็ไปดูลูกกะโหลกถ้าก็มีไว้จะทราบลูกโครงกระดูกยิ่งให้ชาวกะโหลก จึงให้บอกให้ชาวบ้านดูว่ากะโหลกศีรษะนี้เป็นกะโหลกผู้ชายกะโหลกศีรษะนี้เป็นกะโหลกของผู้หญิงชาวบ้านให้คนที่นำมาไปกราบทูลตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชทรงชอบพระทัยมากแต่ก็ยังทรงรอดูต่อไปอีกนี่พิสูจน์เองแล้วชักไม่เอาแล้วรอไม่ไหวพิสูจน์ตัวเองตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องงูวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้นำงูตัวผู้กับงูตัวเมียมาอย่างละตัวแล้วก็ส่งไปให้ชาวปราจีนวัชคามบอกว่างูตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าไม่มีใครรู้จะถูกปรับ 1,000 กหาวนะชาวบ้านยังพากันไปถามมโหสถนี่ลูกหลานเคยสังเกตหรือเปล่าว่างูประเภทไหนอย่างไหนตัวผู้ตัวเมียมโหสถบัณฑิตพอเห็นก็รู้ทันทีว่าตัวไหนเป็นตัวผู้และตัวไหนเป็นตัวเมียเพราะหางและหัวของงูตัวผู้นะหางและหัวของงูตัวผู้ใหญ่แต่ไม่ดีนะตัวงูนะถ้าตัวผู้หัวมันก็ใหญ่หางมันก็ใหญ่ตัวเมียนี่สำหรับตัวเมียนะหัวเรียวยาวตางูตัวผู้ใหญ่ตัวเมียตาเล็กใช่ไหมฟังให้ดีนะสำหรับงูหางงูตัวเมียนะมันเรียวแล้วก็ยาวตางูตัวผู้มันใหญ่ตัวเมียตาเล็กลายงูตัวผู้ติดต่อกันถ้าเรางูลายเนี่ยลายงูของตัวเมียเนี่ยมันขาดนะถ้ามันมีจุดขาดโอ้โหสดจึงแจ้งให้ชาวบ้านว่านั่นตัวผู้นี่ตัวเมียชาวบ้านจึงแจ้งแก่ผู้ที่นำงูมาถามมานำงูมาแล้วบอกไปตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชมาทราบว่ามโหสถเป็นผู้บอกก็ทรงยินดีมากแต่ก็ยังก่อนตอนนี้ทดลองใหม่ ปัญหาเรื่องนี้เรียกว่าปัญหาเรื่องไก่พระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ชาวบ้านปราจีนยวมัชคามทรงโคตัวผู้มีกายขาวตลอดมีเขาที่เท้ามีโหนกที่ศีรษะให้ส่งไปถวายถ้าหากไม่มีใครส่งไปได้ก็จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะชาวบ้านหมดปัญญาดิมันมีที่ไหนนะไอ้โคนี่มีกายขาวตัวผู้ด้วยแล้วก็มีกายขาวตลอดมันมีที่ไหนมีเขาที่เท้าแล้วก็มีโหนกที่ศีรษะส่งไปถวายชาวบ้านหมดปัญญาจึงได้ไปถามมโหสถถ้ามโหสถก็แจ้งก็รู้กระจายทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่ขาวตลอดตัวถ้าไก่ไม่มีเขาที่เท้าเพราะไก่เนี่ยมีเขาที่เท้าคือเดือยมีโหนกที่ศีรษะคือหงอนจึงบอกกับชาวบ้านว่าให้นำไก่ขาวไปถวายชาวบ้านก็นำไก่ขาวถวายกับพระราชาพระราชาก็ทรงพอพระทัยมากยินดีมากตอนนี้ก็มาว่ากันในปัญหาต่อไปปัญหาต่อไปนี่ไม่บอกก่อนนั้นจ้ะพระเจ้าวิเทหราชทรงมีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งซึ่งเดิมท้าวสักกะคือพระอินทร์พระราชทานให้แก่พระเจ้ากุศราชมาพระเจ้ากุศราชเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เยอะแยะใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้ากุศราชนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์วันหลังจะคุยให้ฟังเมื่อแล้วจึงได้ทอดแล้วตกทอดมาถึงพระองค์แม่พระเจ้าวิเทหราชนี่เป็นพืชพันธุ์และเป็นราชวงศ์ของพระเจ้ากุศราชเก่งมากแก้วมณีดวงนี้มีช่องคดอยู่ถึง8แห่งนะมีช่องข้างในแต่มันคดไปคดมา8แห่งได้ที่ร้อยไว้เดิมก็ขาดอยู่ข้างใน ไม่มีใครเอาได้เก่าออกมาได้แล้วแล้วไม่ก็ไม่สามารถจะร้อยใหม่ไปได้ไม่ได้เก่ามันอุดพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้เป็นให้นำไปให้ชาวบ้านปาจียวมัตคามปาจีนยวมัตคามนะนำมันได้เอาเก่าออกจากแก้วมณีถ้าคอยร้อยได้ใหม่ใส่เข้าไปแทนถ้าใครร้อยไม่ได้จะถูกปรับไหมถูกปรับแสนกหาปณะ10,000 กหาปณะชาวบ้านหมดปัญญาจึงพากันไปหามโหสถแจ้งพระประสงค์ของพระราชาให้ทราบมโหสถหยิบแก้วมณีมาพิจารณาดูก็เห็นทางที่จะทำได้จึงเอาน้ำผึ้งมาทาที่ช่องแก้วมณีทั้งสองข้างแล้วได้แดงเอาฟั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำผึ้งทาทางบนปลายได้ร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งให้นำไปวางไว้ตรงที่มีมดแดงมากๆเอาละสิมันนะนี่ใช้มดแล้วบรรดามดแดงก็พากันมากินได้เก่าในแก้วมณีแล้วข้าปลายได้แดงที่ร้อยไว้หน่อยหนึ่งนั้นลากออกมาทีละข้างอีกข้างหนึ่งเมื่อให้สดเห็นเรียบร้อยดีแล้วจึงได้ส่งให้ชาวบ้านนำไปถวายพระราชาพระราชาก็ทรงโสมนัสคือดีใจนี้ต่อไปก็แก้ปัญหาเรื่องโคให้โคตกลูกคืองัวมีลูกอ่ะวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงสั่งให้ราชบุรุษนำโคตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วให้อาหารจงพุงกลางแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านบอกว่าโคตัวนี้มันตั้งท้องนี่โถเอ้ยใครๆเขาก็รู้ไอ้ตัวผู้น่ะมันตั้งท้องได้ยังไงดูถ้าจะเล่นท่าไหนดูต่อไปก็แล้วกันนะถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับยังไงมันตั้งท้องให้ชาวบ้านช่วยกันทำโคตัวนี้ให้เอาลูกออกให้ได้งัวมันท้องนี่แต่งัวตัวผู้มันท้องเอาลูกออกทางไหนลูกออกทางอุจจาระมั้งให้ลูกออกให้ได้แล้วส่งไปพร้อมกับก็ด้วยลูกโคถ้าไม่มีใครจะทำได้จะถูกปรับนี่หมายความให้ชาวบ้านเนี่ยเอาโคนี้ให้ออกลูกให้ได้แล้วส่งไปพร้อมกับลูกโคด้วยแสดงไอ้งัวตัวนี้มันมีลูกมันเคยมีลูกแบบนี้แต่ว่าเวลานี้มันตั้งท้องให้เอาลูกออกให้ได้ถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับ 1,000 กหาปณะชาวบ้านก็พากันมาหามโหสถแล้วแจ้งให้ทราบว่าพระราชามีพระราชประสงค์แบบนี้ตอนนี้ลูกหลานก็รับฟังต่อไปนะว่าเรื่องราวเป็นไงท่านมโหสถบัณฑิตจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาจะต้องย้อนไปด้วยปริศนาจึงถามชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายใครจะรับอาสาไปกราบทูลพระราชาได้บ้างชาวบ้านยังพร้อมใจกันลงมติให้ชายคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญพูดจาคล่องแคล่วเป็นผู้ไปกราบทูลกับพระราชาก่อนจะส่งชายคนนั้นไปท่านมโหสถบัณฑิตให้เรียกตัวมาแล้วสอนให้ทำอุบายว่าท่านจงทำผมของท่านให้ยุ่งแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญเดินไปทางประตูพระราชนิเวศพระราชฐานพระเจ้าวังเนี่ยถ้าใครถามก็อย่าตอบจงเดินร้องไห้สยายผมเรื่อยไปถ้าพระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าตรัสถามถึงเหตุที่ร้องไห้ก็จงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่สมมุติเทพบิดาของข้าพระพุทธเจ้าปวดท้องคลอดมาได้7 วันถ้ายังคลอดบุตรไม่ได้ปวดท้องเพื่อจะคลอดนะปวดท้องเพื่อจะออกลูกมาได้7 วันแล้วแต่ว่ายังคลอดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้ก็หวังพึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเพื่อพระอาศัยพระมหากรุณาธิคุณโปรดแนะนำวิธีทำการคลอดบุตรแก่บิดาข้าพเจ้าได้เถิดพระเจ้าค่ะแต่พระราชาตรัสถามว่าไอ้เจ้านี่บ้าเลย หรือบ้าแน่แล้วมันมีที่ไหนกันไอ้ผู้ชายที่ไหนมันจะคลอดบุตรผู้ชายที่ไหนมันจะมีท้องมันมีที่ไหนกันโลกนี้ทั้งโลกมันไม่มีถ้าว่าอย่างนี้นะหรือท่านอย่าว่าเพียงว่านี่เพียงนี่ถ้าโกจะสติไม่ดีเป็นโรคประสาทละมั้งหรือว่าเป็นโรคจิตเสื่อมไอออกลูกมันมีที่ไหนถ้าจะว่าอย่างนี้ก็จงตั้งสติให้ดีแล้วกราบทูลว่าขอเดชะถ้าผู้ชายคลอดบุตรไม่ได้ชาวบ้านปราจีนยมมัสคามเขาจะทำให้โคตัวผู้ออกลูกไม่ได้แล้วจะทำให้โคตัวผู้ออกลูกได้ยังไงพระพุทธเจ้าค่ะโอ้โหสดสอนวิธีที่จะกราบทูลให้พระราชาแก่ชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็ทำตามที่มโหสถบอกทุกประการฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำกราบทูลย้อมปริศนาเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าใครเป็นผู้คิดปริศนานี้ชายคนนั้นก็กราบทูลว่ามโหสถพระเจ้าค่ะราชาก็ทรงโปรดปรานมโหสถมากขึ้นนี่อีกปัญหาทันหรือไม่ทันนี่แก้ปัญหาเรื่องข้าวพระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาจะทดลองปัญญามโหสถต่อไปจึงรับสั่งให้ชาวบ้านปราจีนยมัสคามหุงข้าวเปรี้ยวนะไอ้ข้าวเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นยังไงหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ประกอบไปด้วยองค์ 8 ประการคือ1ไม่ให้หุงด้วยข้าวสารเอาล่ะสิไอ้ข้าวเปรี้ยวเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่รู้มันเปรี้ยวตรงไหนให้หุงข้าวเปรี้ยวด้วยแต่ว่ามีกฎบังคับวันหนึ่งไม่ให้หงด้วยข้าวสาร 2. ไม่ให้หงด้วยน้ำ 3. ไม่ให้หงด้วยหม้อข้าว 4. ไม่ให้หงด้วยเตาหงข้าว 5. ไม่ให้หงด้วยไฟ 6. ไม่ให้หงด้วยฟืน 7. ไม่ให้หญิงหรือชายยกมาแล้วกัน 8. ไม่ให้นำมาส่งตามทางถ้าชาวบ้านทำตามนี้ไม่ได้จะถูกปรับลูกหลานที่รักพอนึกออกไหมเขาจะแก้แบบไหน ฟังเรื่องของท่านไปชาวบ้านพากันไปหามโหสถแจ้งเรื่องราวให้ทราบแล้วมโหสถจึงให้หุงด้วยข้าวแหลกเอาสิมันนะซึ่งไม่ใช่ข้าวสารอ๋ออย่างปลายข้าวนี่เราไม่เรียกว่าข้าวสารเขาเรียกปลายข้าวนี่นะจริงนะนี่ลูกคุณปู่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะลูกหลานที่รักท่านบอกไม่โหนได้ข้าวสารไอ้ปลายข้าวข้าวแหลกเขาเรียกข้าวแหลกเขาไม่เรียกข้าวสารเนื้อหงด้วยน้ำค้างใช่ไหมไม่หงด้วยน้ำแต่ว่าใช้น้ำค้างหงแทนสมัยก่อนเมื่อปู่ยังเด็กๆน้ำค้างมันหนักพอเช้ามืดเอากลางคืนเอาขันไปวางไว้ที่รางน้ำตอนเช้าเย็นมันน้ำเกือบเต็มขันเพราะฝนมันดีหมอกมันดีให้หงด้วยน้ำค้างที่ไม่ใช่น้ำธรรมดาถ้าบอกห้ามหงด้วยน้ำแต่ไอ้น้ำอันนี้ก็น้ำค้างมันลงค้างไม่ใช่น้ำธรรมดาแล้วก็หงด้วยภาชนะดินใหม่ซึ่งไม่ใช่หม้อข้าวหมายความจะไปเป็นถ้วยโถชามอะไรก็ได้เอาไม้ท่อนเล็กๆมาตอกเป็นวงสำหรับตั้งภาชนะไม่เรียกว่าเตาใช้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะการสีกันนี่ให้ไฟธรรมดามันต้องจุดมันไม่ขีดตอนนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเอาไม้มาสีไปเส้นมาสีกับมันมันเกิดความร้อนมันก็เกิดมีไฟหรือไม่ใช่ไฟธรรมดาแล้วก็ใช้ใบไม้ซึ่งไม่ใช่ฟืนท่านห้ามใช้ฟืนนี่ใช้ใบไม้แทนเสร็จแล้วชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยวบรรจุลงในภาชนะใหม่ผูกด้วยด้ายประดับตราประทับตรานะทีนี้ท่านสั่งให้ไม่ให้ผู้หญิงถือไปและไม่ให้ผู้ชายถือไปท่านก็สั่งให้เอากระเทยยกไปถวายพระราชาแล้วกระเทยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงก็ผู้ชาย ให้นำลัดคือไม่ไปตามทางให้นำลัดไปในทางที่ไม่ใช่ทางหลวงชาวบ้านจัดทำตามมโหสถสามรายการเสร็จแล้วก็ส่งข้าวเปรี้ยวไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงโปรดปรานยิ่งขึ้นเอาอีกปัญหาหนึ่งนะตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องชิงช้าห้อยด้วยเชือกทรายไอ้เชือกทำด้วยทรายมันทำได้ยังไงนะฟังกันดูนะพระเจ้าวิเทหราชทรงนำริทดลองปัญญามโหสถต่อไปอีก จึงดำรัสให้ชาวบ้านปาจีนยวัชคามทำชิงช้าห้อยชิงช้าเนี่ยห้อยด้วยเชือกทรายเพราะเชือกทรายอันเก่าขาดไปเอาซะแล้วไหมล่ะมาหาเรื่องยุ่งใครเอาทรายมาดันเชือกกันบ้างให้ฟันเชือกทรายหนึ่งเส้นส่งไปถวายถ้าทำส่งไปไม่ได้จะถูกปรับนี่เป็นการเขาทดลองปัญญากันซึ่งปัญญาในลูกหลานที่รักมีความสำคัญมาช่วยตัวได้มากชาวบ้านนี้นำความไปบอกกับมโหสถมโหสถจึงคิดย้อนปัญหาพูดเอาใจชาวบ้านไม่ให้วิตกแล้วก็บอกให้คนที่กล้าที่จะพูดคล่องๆ 2-3 คนเข้าไปทูลพระราชาขอดูตัวอย่างเชือกทรายเส้นเก่าว่ามีขนาดเท่าไหร่จะได้ทำให้เหมือนของเก่าและถูกพระราชประสงค์มานี่แจ๋วนิดเดียวเองนี่ถ้าเป็นหลวงปู่ก็เจ๊งแล้วไปไม่รอดหากพระราชารับสั่งว่าเชือกทรายไม่มีในพระราชฐานโคท่านยังทูลว่าก็เมื่อเชือกทรายตัวอย่างไม่มีชาวบ้านปราจีนยวัชคามก็จะทำเชือกทรายได้อย่างไรได้พระเจ้าค่ะชาย 2-3 คนไปกราบทูลพระราชาตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงสมนัสคือดีใจอีกปัญหาหนึ่งทนไหวหรือไม่ไหวนี่จะไม่ไหวซะแล้วมั้งลองดูนะตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องสารน้ำพระเจ้าวิเทหราชทรงทดลองปัญหามโหสถต่อไปโดยมีรับสั่งว่าชาวบ้านปราจีนยวัชคามจงส่งสาโพครณีที่เต็มไปด้วยดอกบัว5ชนิดไปถวายโดยมีพระราชประสงค์จะทรงเล่นน้ำในสระหากทรงไม่ได้จะถูกปรับชาวบ้านได้นำความมาแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตฝ่ายมโหสถ มโหสถจึงคิดที่จะต้องย้อนปัญหาอีกจึงเรียกผู้ชาย 2-3 คนมาแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงไปเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมและผ้าให้เปียกเอาโคลนมาทาตัวถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้แล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะตามที่พระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้ากระหม่อมฉันให้ชาวบ้านปาจีนยวัชคามทรงสาโปรกณีเต็มไปด้วยดอกบัว5ชนิดมาถวายนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้นำสาโปรกณีมาถวายแต่บังเอิญสาโปรกณีเห็นเมืองใหญ่มีกำแพงคูประตูหอรบแล้วก็กลัวตัดเชือกหนีเข้าป่าไปพวกข้าพระพุทธเจ้าช่วยเอาก้อนดินและท่อนไม้ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมพระราชทานสาโปครณีที่เคยนำมาแต่ป่าให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้นำไปผูกกับสาโปครณีที่หนีไปถ้าดึงเอากลับมาถวายหากพระราชารับสั่งว่าเราไม่เคยนำสาโปครณีมาแต่ป่าพระเจ้าเอาอะไรมาพูดเอาเรื่องราวที่ไม่สมควรมาพูดเรื่องนี้มันมีที่ไหนเพราะอย่างนั้นพระราชาว่าอย่างนั้นนะขอผู้ท่านยงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่นำสาโปครณีถวายได้พระเจ้าค่ะเมื่อมโหสถบอกวิธีย้อนปัญหาให้ชาย 2-3 คนแล้วให้ไปกราบทูลพระราชาชาย 2-3 คนรีบเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลตามที่มโหสถบอกทุกประการพ เป็นนั้นว่าพระราชาชอบใจตอนท้ายปัญหานี้หลวงปู่พูดเร็วไปนิดหนึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกรงจะไม่ทันเวลาอรบรรดาลูกหลานที่รักตบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วหน้าสำหรับเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตมองดูแล้วเวลาในอีกนิดมันก็ไปไม่ไหวก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลและขอทุกท่านที่ผู้รับฟังจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขภละและปฏิภาณหากทุกท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี